สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนูเล็กก่อนบ่ายรวยจนข้างบ้านสงสัยสู้มา20ปีกว่าจะรวยเปิดใจกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาแห่งรายการดังเล่าถูกเรื่องลับรวยเกินเบอร์เพราะอะไรกันแน่หนูเล็กไม่ปฏิเสธเหตุคนมองรวยลั่นเพราะขยันทำงานเผยสีแดงนำโชคให้ชีวิตหลายคนยกให้เป็นตลกหญิงที่รวยอันดับต้นๆถ้าบอกว่ารวยอันดับต้นๆ ตกใจเลยสาธุถ้าคนเราขยันก็ต้องรวยขอถามราคารถป้ายแดงได้ไหมที่เพิ่งถอยมาหนูเล็กบอกว่าได้ค่ะก็ประมาณ5ล้านกว่าค่ะเพราะว่าเราชอบแบบนี้ตลอดเลยมันเป็นเพราะใจอ่ะมันเป็นความชอบความฝันอันนี้หนูไม่เคยบอกใครเลยนะหนูพูดที่นี่เป็นครั้งแรกหนูรู้สึกโชคดีที่หนูมีแรงบันดาลใจตั้งแต่ซื้อบ้านทำให้หนูมีแรงบันดาลใจในทุกๆด้านคนสงสัยไปทำอะไรมาทำไมรวยจังหนูเล็กบอกว่าคือถ้าเกิดเขาไม่สนิทเขาก็จะไม่กล้าถามเขาก็จะไปแอบถามกันกับคนที่เขาสนิทกับเราเขาก็จะมาบอกอย่างในหมู่บ้านเขาก็บอกกันทำอะไรรวยอ่ะเขาทำอะไรพี่ข้างบ้านก็บอกไม่ได้ยินเหรอบ้านมันน่ะมีเสียงแกรกคือมันต้องขยันถึงจะมีอะไรได้หลายคนคงไม่รู้ว่าหนูนอนตอนไหนหนูตื่นตอนไหนทุกวันนี้หนูตื่นตีสี่ตีห้าแล้วก็นอนประมาณตีหนึ่งตีสองแบบนี้ทุกวันตั้งแต่เข้าวงการหนูเป็นคนแรกๆที่ขายของตลาดนัดแล้วก็มาขายออนไลน์ช่วงงานน้อยลงหนูเลยมาลุยออนไลน์เต็มที่กับงานขายของออนไลน์ขายหมดทุกอย่างตั้งแต่แกงไตปลาขายเชือกซื้อมาขายไปขายหมดทุกอย่างเลยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.อินโฟขอบคุณค่ะ